ผมก็ตกใจครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับอย่างตอนนี้ไปไหนมาไหนแฟนๆก็ตามมาสักหน่อยค่ะขอบคุณเหมือนกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ดีใจจริงๆที่แบบวันนึงได้แบบมีอย่างนี้ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้ครับเห็นบอกว่ายอดฟอลโลว์ตอนนี้เป็นหลักแสนแล้วครับยังไงกันปะอ๋อก็โหตกใจแล้วก็ตกใจดีใจขอบคุณมากๆที่แบบมีคนติดตามเรามากขึ้นเนาะถ้าสมัยก่อนแบบประมาณปี2ปีที่แล้วผมขอแค่ 2,000 ผมก็ดีใจแล้วครับวันนี้เป็นแสนก็เกินความคาดหมายครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่าขอบขวัญพิเศษอะไรตอบแทนแฟนๆนะคะถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดีครับต้องรอดูครับต้องรอดูมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะชีวิตของเราหลังจากที่แบบว่าพอมีซีรีส์มีแฟนๆรู้จักเยอะมากขึ้นซัพพอร์ตเราเยอะก็อย่างเวลาไปไหนเนาะก็อย่างมาเดินพารากอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบเดินมาทักมาขอถ่ายรูปนะครับก็ผมก็ยินดีนะครับถ้ามาทักก็ทักได้ครับทักได้มาทักให้เราวางตัวลำบากมากขึ้นไหมคะจากคนปกติธรรมดาที่เราอาจจะไปไหนมาไหนอาจจะไม่มีคนจับตามองแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มที่จะจับจ้องมาที่เรามากขึ้นมันก็ต้องปรับตัวครับจากที่เมื่อก่อนเนาะพอมันเป็นตอนนี้ก็ต้องปรับตัวเพราะว่าด้วยการทำอะไรมันก็ต้องอับคิดแล้วว่าโอเคคนอื่นก็รู้จักเราเยอะขึ้นนะอะไรอย่างนี้ต้องแบบวางตัวให้ดีขึ้นครับอย่างหลายคนอาจจะเจอกระแสดราม่าหรืออาจจะแบบโดนพฤติกรรมในอดีตนี้เราแอบหวั่นใจแอบกลัวมากเลยคะก็ไม่กลัวครับผมเด็กน่ารักครับเด็กดีครับเห็นว่าล่าสุดมีรายชื่อเข้านะชิงรางวัลด้วยจริงป่ะใช่รายชื่อใช่ผมเพิ่งรู้นะอ๋อขอบคุณนะครับยังไม่รู้ไม่รู้เพิ่งรู้เลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกระแสตอบรับที่เป็นแฟนที่เราอยากพูดกับคนขนาดนี้จนได้รับรางวัลโอ้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับดีใจจริงๆดีใจมากครับต้องใช้ประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยก็ก็ดีใจอะไรนะครับได้ข่าวว่าจะไปสอบอ๋อก็ไม่ได้แบบประมาณ 50% แล้วกันเรายังไม่ได้หมดก็ประมาณ 50% สอบไป2วิชาเนาะต้องผ่าน4วิชาครับก็จะทำไปคู่ๆเรียนที่โรงเรียนนี่แหละเผื่อเป็นแบบทางสำรองเอาไว้อย่างนี้อะไรก็อยากเข้าก็มีคอมอาร์ตจุฬาครับหรือไม่ก็นวัตกรรมมสวแต่ถ้าคาที่อยากเป็นจริงๆน่าจะแบบนานแล้วอยากเป็นหมอครับแต่ว่าเวลามาน่าจะได้แค่อยากครับทำไมอ่ะมันหนักเกินไปสำหรับเราหนักเกินไปเยอะเลยครับแต่อย่างช่วงนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาในเรื่องการทำงานด้วยเรียนด้วยมันหนักขนาดไหนถ้าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าก็งานส่วนมากทางผู้จัดการก็จะจัดให้เป็นเสาร์อาทิตย์เนาะหรือไม่ก็เป็นตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็จะไม่ได้กระทบมากจะมีลาเรียนบ้างในบางครั้งครับแต่เขาเรียกว่าจะสัมผัสส่วนได้ได้ครับจะสัมผัสส่วนได้ครับทำไมชอบไลฟ์ไอจีตอนดึกผมเหงาครับเหงาตามที่บอกหลายๆครับผมไม่รู้จะคุยกับใครแล้วครับมันดึกแล้วครับเพื่อนนอนหมดแล้วผมก็อยากจะมีคนคุยด้วยอยากพูดครับผมใช้ชีวิตทำโซนอังกฤษครับโอเคสุดท้ายแล้วฝากแฟนๆเนี่ยค่ะว่าจะมีผลงานอะไรที่อัปเดตหรือติดตามเราได้ที่ทางไหนบ้างโอเคครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ Instagram นะครับ Instagram ผมแล้วก็อาจจะตอนนี้ยังไม่มีผลงานใหม่ๆก็ไปดูอันเก่าที่จบไปแล้วได้นะครับชอกับเชฟคู่กันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะ